ใครมาพี่หรือว่าผัวพี่จะมาสวัสดีครับพี่ซ่ามาส่งแล้วครับหักปัดแล้วนะคะครับคุณผู้หญิงครับคือผมปวดท้องมากเลยครับขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับก็ได้ค่ะรีบๆเข้าแล้วกันนะคะขอบครับขึ้นไปใช้ข้างบนละกันห้องน้ำข้างล่างมันเสียรีบๆไปสิรีบๆขึ้นไปสิไปแล้วหัวฉันมาเขาเห็นฉันอยู่กับคุณแล้วฉันใส่ชุดแบบนี้ฉันตายแน่เลยหัวมาใช่ครับมินทีละคุณอยู่ไหนผมเรียกคุณตั้งนานอ่ะคุณไม่ได้ยินเหรอแต่คุณแต่งตัวบ้าอะไรเนี่ยโอ้ฉันก็ใส่มาเซอร์ไพรส์คุณไงคะเป็นไงคะสวยไหมไอ้แกไม่ไปหรือวะเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยครับถ้าเราสองคนเราไปตอนเนี้ยเราตายทั้งคู่เนี่ยอยู่นี้แหละครับเซอร์ไพรส์คุณรู้ได้ไงว่าผมจะกลับมาฉันก็เอามาลองใส่ว่าฉันอ้วนขึ้นไหมอะค่ะแล้วคุณก็กลับมาพอดีคุณว่าไงคะฉันอ้วนขึ้นไหมแน่ใจนะชุดหรือกระเป๋าแค่ไหนสิขายเท่าไรว่ามาหมายความว่าไงครับชุดหรือกระเป๋าแค่ฉันขอซื้อเร็วผมกลับมาเอาเอกสารสำคัญซองสีน้ำตาลน่ะคุณเห็นบ้างไหมโอ้ฉันเห็นค่ะมันอยู่ข้างล่างอะค่ะตรงชั้นวางทีวีอ้าวเหรอค่ะเดี๋ยวฉันไปช่วยหาดีกว่าไปค่ะเนี่ยเงิน 5,000 มันมากพอที่แกจะซื้อชุดใหม่ได้เลยนะคิดดูดีนะนี่ไงคะที่รักนี่ไงเจอแล้วงั้นผมกลับไปทำงานก่อนนะขับรถดีๆนะคะที่รักเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรคะฉันไม่เห็นได้ยินเลยคุณแอบซ่อนใครไว้ข้างบนหรือเปล่าไม่มีนะคะสวัสดีครับคุณลูกค้านี่แกเป็นใครเข้ามาอยู่บ้านฉันได้ไงผมมาส่งอาหารนะครับและผมปวดฉี่ผมเลยขอคุณผู้หญิงเข้าห้องน้ำครับตอนนี้ผมเสร็จธุระแล้ว
ผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวของที่มาส่งอ่ะอยู่ไหนผมให้คุณผู้หญิงไปแล้วครับอยู่นี่ไงคะที่รักถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับรอดกูรอดแล้วเอาหาเลยกูเจอรถไม่มีไปจะไปยังไงวะเนี่ยงัดไปได้หรอวะจะไปยังไงวะเนี่ยไม่เงยนี่ใช่รถของนายเหรอใช่ครับพอดีผมเพิ่งไปยืมเพื่อนมาครับผมก็เลยยังไม่คุ้นกับมันดูคุณแต่งตัวสิกลับเข้าบ้านไปเลยนะอายชาวบ้านเขาใครล่ะน้องเมียสาวนั่นเร็วไม่นะคะไปพี่รักฟังฉันก่อนนะคะหุบปากเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้สาวนั่นเร็ววันเนี้ยมึงไม่ได้ตายดีแน่พี่ครับพี่ฟังผมก่อนนะครับพี่มันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะครับพี่ใช่ค่ะพ่อคะใจเย็นเย็นก่อนนะคะปล่อยเขาไปเถอะค่ะผมเข้าใจแล้วทำไมคุณถึงแต่งตัวแบบนี้เวลาคุณอยู่กับผมน่ะคุณไม่ได้แต่งแบบนี้เลยพี่ครับพี่เข้าใจดีแล้วครับพี่คือผมแค่มาส่งของครับส่งของส่งของสมัยนี้อ่ะส่งมาถึงในห้องนอนเลยบริการดีมากเลยนะคุณคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะพี่ครับคือภรรยาพี่เนี่ยเขาลากผมไว้ในตู้เสื้อผ้าพร้อมกับไอ้ชู้ที่อยู่หน้าบ้านนะครับพี่มึงยังคิดว่ามึงจะหลอกกูได้เหรอพี่ครับผมพูดความจริงนะครับพี่คือผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเสนอเงินให้ผม 5,000 เงินยังอยู่เลยครับพี่แล้วเขาก็ซื้อชุดทำงานของผมแล้วก็หนีไปครับพี่เห็นมอเตอร์ไซค์ที่อยู่หน้าบ้านไหมครับคันนั้นน่ะมอเตอร์ไซค์ผมเองครับนี่ครับพี่กุญแจรถก็อยู่กับผมครับไอ้เลวมึงเจอคุณแน่ไอ้สารเลวมึงกล้านอนกับเมียกูถึงในบ้านของกูเลยเหรออย่ามีเรื่องกันเลยนะคะมึงไม่ต้องเรียกกูที่รักมึงแอบคบชู้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่กูถามว่ามึงแอบคบชู้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่3เดือนที่แล้วมึงอย่าเข้าบ้านกูอีกนะที่รักฉันอธิบายได้นะคะเรื่องระหว่างเราอ่ะมันก็แค่ลมชั่ววูบอ่ะก็แค่เวลาคุณไม่อยู่บ้านแล้วฉันรู้สึกเหงาก็แค่นั้นเองไอ้ชั่วแกไม่ใช่ลูกชายแกรับเงินฉันไปแล้วอ่ะมึงโยนความผิดให้ฉันอีกคุณครับคุณก็รู้เนี่ยครับว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะมันผิดแล้วคุณก็ยังกล้าทำอีกคุณก็ต้องยอมรับผลของมันสิครับที่รักฉันขอโทษนะคะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะมึงไม่ต้องมาขอโทษมึงไม่ต้องมาที่บ้านทั้งนั้นคุณไม่เคยเข้าใจอะไรฉันเลยอ่ะคุณไม่มีเวลาให้ฉันคุณไม่เคยอยู่บ้านฉันต้องอยู่คนเดียวฉันเหงานะเข้าใจฉันบ้างสิมึงต่างหากอ่ะที่ไม่เข้าใจกูตั้งใจซื้อของขวัญมาเซอร์ไพรส์มึง
แต่กูจับเธอเซอร์ไพรส์กว่าที่รักฉันขอโทษหยุดมึงไม่ต้องมาเข้าใกล้ตัวกูไม่ต้องมาแตะต้องตัวกูกูไม่อยากเห็นหน้ามึงอีกกูซื้อของขวัญมาให้มึงเอ้าไอ้น้องมึงจะเอาไปใช้หรือเอาไปขายก็แล้วแต่เองเลยนะคุณคันฉันขอโทษมึงไม่ต้องเข้าบ้านกูอีกแต่ฉันก็มีสิทธิ์ในบ้านนี้เหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนี้กูเป็นคนซื้อมึงไม่มีสิทธิ์กูซื้อบ้านหลังนี้ให้มึงอยู่แต่มึงกลับพาผู้ชายเข้ามานอนที่บ้านมึงมันเลวได้ใจมากนุ่นผู้ชายของมึงไปสิดูสิว่าเขาจะให้ทุกอย่างเหมือนที่กูหาให้มึงได้หรือเปล่ารักให้ฉันไปอยู่กับคุณนะคะไม่ได้คุณก็รู้ว่าผมมีภรรยาอยู่แล้วแต่คุณบอกฉันว่าคุณกำลังจะเลิกกับเขานี่นี่คุณคิดว่าผมจะเลิกกับเมียเพื่อมาอยู่กับผู้หญิงคุณเหรอมันเป็นไปไม่ได้แล้วต่อไปเนี่ยคุณไม่ต้องโทรหาผมอีกแล้วนะนักผู้หญิงสำส่อนเลย